ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะทุกเช้าวันอังคารเวลา 9:10 นแบบนี้นั่งหน้าทีวีเปิดช่อง8ได้เลยจ้าใครที่ชอบกินชอบทําอาหารห้ามพลาดเพราะคุณผู้ชมจะได้ไอเดียในการทําอาหารมากมายในแบบฉบับกูรูเพราะรายการนี้เป็นกูรูเรื่องของการทําอาหารโดยวิธีการปรุงอย่างกูรูรอบรู้ทุกด้านนะครับทั้งคาวทั้งหวานมีเคล็ดลับเทคนิคที่กูรูจะบอกทุกอย่างเลยล่ะครับวันนี้กูรูของเราก็จะมีเมนูคาวหวานมาเสิร์ฟเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นเรามาเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันก่อนเข้าครัวดีกว่าซึ่งวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะคะจะเป็นตัวพีนั่นเองค่ะตัวพีของเราในวันนี้คืออะไรครับพรอนพรอนคือกุ้งนั่นเองค่ะหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงต้องเรียกทริมหรือเรียกพรอนกันแน่แล้วยังไงครับเหมือนกันนั่นแหละจะชิมก็ได้แต่ทำแล้วก็ต้องชิมอยู่แล้วล่ะอาหารน่ะ อ้าวจะเรียกทริมหรือเรียกพรอนก็ได้บางคนก็บอกมันขึ้นอยู่กับขนาดของเขาครับอย่างคำว่าพรอนนะครับก็คือจะใช้กับกุ้งที่ตัวขนาดใหญ่หน่อยครับอาจจะเป็นประมาณ40ตัวโลนี้ก็สามารถใช้พรอนได้นะครับหรือว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันส่วนคำว่าทริมอันนี้จะเป็นกุ้งที่ตัวเล็กๆเลยหรือว่าจะเป็นแบบกุ้งฝอยอันนี้ใช้คำว่าทริมได้ครับซึ่งจริงๆแล้วกุ้งมีหลายชนิดนะฮะอย่างที่นิยมนะครับก็กุ้งขาวนะครับเป็นกุ้งเลี้ยงที่หาซื้อได้ง่ายครับคุณผู้ชมขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เนื้อแข็งกว่ากุ้งธรรมชาติสามารถทำอาหารได้ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะมาผัดกับผักต่างๆนะครับหรือว่ามาทอดมันกุ้งก็ได้นะหรือนำมาทำเมนูทานดิบนะครับอย่างกุ้งแช่น้ำปลาก็ได้นะครับหรือว่ากุ้งดองซีอิ๊วก็นิยมเหมือนกันครับกุ้งทะเลธรรมชาติอย่างพวกกุ้งแช่บ๊วยก็นิยมมากๆเลยค่ะในปัจจุบันเพราะว่ามีเนื้อที่หวานเด้งแล้วก็นุ่มกว่ากุ้งขาวเหมาะกับเมนูที่เน้นเนื้อกุ้งเป็นหลักเช่นพวกกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งทอดครีมสลัดหรือกุ้งทอดเกลืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับได้รู้จักกุ้งเงินไปหลายชนิดมากๆแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเชฟประจบของเราใช้กุ้งเนาะใช่ครับจะเอากุ้งมาทำขอโทษนะเชฟประจบของเราจะเอากุ้งมาทำเมนูสร้างสรรค์ความอร่อยออกมาเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมเชฟของเรานะครับวันนี้ได้โจทย์เป็นกุ้งแต่ว่าจะเอากุ้งของเราเนี่ยมาเป็นไส้เกี๊ยวซ่าแล้วจะขอว่าไส้ข้างในไม่ธรรมดาด้วยนี่ครับเชฟเราก็จะเป็นกินไอของอาหารไทยไปก็ใส่เป็นเกี๊ยวว่าพวกแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานน่ากินเลยครับเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือเกี๊ยวซ่าไส้กุ้งเขียวหวานนะครับครับเห็นแบบนี้ปุ๊บคุณผู้ชมต้องดูพร้อมๆกันนะครับว่าแต่วันนี้นะฮะถ้าพูดถึงกุ้งที่เราเอามาทำเชฟเราใช้กุ้งแบบไหนแล้วมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับตัวอาจจะไม่ต้องเล็กมากหรือใหญ่มากอะไรเงี้ยคือเป็นกุ้งคะกันมาแล้วเราก็เอามาสับแล้วอย่างนี้ที่ตลาดเขาก็จะมีแบบทำความสะอาดให้เรียบร้อยแกะเปลือกเรียบร้อยเหลือแค่หางไว้ใช่ใช่แล้วก็มาจัดการได้นะครับแล้วกุ้งนี่ทำยังไงให้เขาแบบเด้งสู้ฟันอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ถ้าจะเอามาทำตรงนี้เขาจะไปแช่ให้มันมีอะไรเก็ดน้ำแข็งในความเย็นของเขาก่อนแล้วเราก็มาตีนี้ก็คือมันจะมีอุณหภูมิความร้อนที่เหมือนกับเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ถ้ามันเย็นเนี่ยมันก็ยังเก็บเนื้อของกุ้งให้มันเย็นมันแน่นขึ้นเขาก็จะไม่ละลายไปไม่ละลายไปก็ยังมีความเด้งอยู่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการเตรียมกุ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทำเกี๊ยวซ่ากันนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำเกี๊ยวซ่าก็คือแป้งนั่นเองเราเป็นเกี๊ยวซ่าแบบแป้งหนาๆทอดหรือว่าเป็นเกี๊ยวซ่าแป้งบางแล้วเอามาจี่กระทะครับเอาแป้งบางจี่กระทะนี่นะครับเรามาดูขั้นตอนการทำแป้งเกี๊ยวซ่านะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชมในการทำแป้งเกี๊ยวซ่านะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดนะครับสีขาวนวลมีโปรตีนกำลังดีนะครับที่สำคัญของ TFM ไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับจากนั้นนะครับเชฟจะเติมแป้งข้าวโพดเข้าไปคือเพื่ออยากให้ตัวแป้งเกี๊ยวซ่าของเรามีความเหนียวมากขึ้นเพื่อปนเสริมไอโอดีนนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะครับคนจากตรงกลางมาก่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับแป้งเริ่มไม่ติดมือเราคลึงจนได้ที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งทิ้งไว้นะฮะคุณผู้ชมอย่างน้อยขอสักหนึ่งชั่วโมงนะครับให้แป้งเขาเข้าที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคลึงนะครับเพื่อที่จะมาห่อไส้เกี๊ยวซ่ากันครับขั้นตอนการทําไส้เกี๊ยวซ่านะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยว่าวันนี้เราเป็นกุ้งเขียวหวานนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซองนี้ครับน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบนะครับใช้สะดวกได้กลิ่นและก็รสชาติของเมนูแกงเขียวหวานแกงไทยแบบดั้งเดิมเลยแหละครับว้าวนี่นะฮะดูสีสวยงามมากครับที่สำคัญละเอียดแบบนี้เลยจากนั้นนะครับขวดนี้หอมมากๆนะครับสำคัญจริงๆกับสูตรนี้นะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับที่สำคัญสะดวกมากไม่ต้องคั้นเองนะครับนะเปลี่ยนจากการที่ผัดพริกแกงนะครับแล้วก็เติมกะทิเป็นแกงนะวันนี้เราทำกันง่ายๆแบบนี้เพื่อที่จะเป็นไส้เกี๊ยวซ่าได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเนื้อกุ้งนะครับอันนี้สับละเอียดเลยนะครับ
นี้จะเป็นมันหมูนะครับเหมือนปั่นมาเหมือนกันนะฮะคนผสมให้พอเข้ากันนะครับได้แบบนี้นะครับผมจะเพิ่มใบโหระพาซอยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนาะและอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆคือผักชีนะครับใส่ลงไปโอ้โหเดี๋ยวเราจะพักไว้นะให้เหมือนกับเซตตัวเฟิร์มนิดนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวไส้ของเราเซตตัวนะครับแป้งของเราได้ที่แล้วนะครับผ่านไปสักประมาณชั่วโมงนึงนะครับพักแป้งเขาได้แบบนี้นี่เป็นแป้งนวล นะครับก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบเหมือนกันนะครับเอาละครับผมเรารีดจนบางได้ที่เลยนะครับความอร่อยอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมเชฟแป้งหนาไปบางทีอาจจะไม่ถูกใจเราก็หาพิมพ์มากดแป้งนะให้เท่าๆกันก็เป็นพิมพ์วงแหวนนะครับคัตเตอร์วงแหวนนะครับทรงกลมได้แบบนี้มาปุ๊บใจเดี๋ยวเราเรียงไว้ก่อนเนาะแป้งเกี๊ยวซ่าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คไส้แป๊บหนึ่งนะเชฟนะเอาละครับคุณผู้ชมครับไส้ของเราพร้อมนะครับตัวแป้งก็ได้แล้วเราทาแป้งนวลลงบนมือก่อนเนาะแผ่นแป้งจะได้ไม่ติดนะฮะเอาละครับใส่ไส้เขียวหวานกุ้งลงไปนะครับจากนั้นก็ไข่แดงเข้มแล้วก็จับจีบให้สวยงามเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวเกี๊ยวซ่านะครับอันนี้เราห่อเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมีเคล็ดลับก็คือให้เขาไปเซตตัวก่อนก็อาจจะเอาไปแช่เย็นนะครับให้เขาเฟิร์มนิดนึงจากนั้นพอเราจะทานก็สามารถนำออกจากตู้เย็นแล้วก็มาจี่ได้เลยนะครับครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับเรานำเกี๊ยวซ่าที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปจี่ได้เลยนะครับและอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราอยากจะแนะนำนะครับเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวล นะครับที่สำคัญของ TFM เขาไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับเราจะนำแป้งอเนกประสงค์เนี่ยมาผสมกับน้ำเปล่านะครับเพื่อที่ว่าจะเอาไปราดใช่ไหมฮะหลายๆคนบอกว่าเวลาทานเกี๊ยวซ่าเนี่ยชอบตรงกรอบๆตรงนี้มากอันนี้แหละเดี๋ยวเชฟประจวบจะมาทำให้ดูนะครับผมใช้แป้งอเนกประสงค์ตากบของ TFM นะครับ2ช้อนแบบนี้เลยเอาละจากนั้นผสมกับน้ำเปล่าใช่ไหมครับครับโอเคจากนั้นนะครับนำน้ำที่ผสมกับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับลงไปราดเลยครับได้แบบนี้ปิดฝานะครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเขาจะได้เกิดไอน้ำเนาะแล้วจะทำให้ไส้กุ้งของเราข้างในเนี่ยสุกกำลังดีเลยแหละครับเอาละครับเกี๊ยวซ่าของเรานะครับโอ้โหดูครับนี่ตรงนี้นี่ใช้เวลาจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าโอ้โหสกิลมากๆ oh, no. จะได้มีความกรอบอยู่ด้านนอกนะครับแล้วข้างในก็ยังฉ่ำอยู่เลย wow. เกี๊ยวซ่านะครับตักออกมาน่ากินแบบนี้เลยนะครับด้วยความที่เป็นอาหารไทยอาหารไทยนะครับแล้วก็เขียวหวานนะแล้วก็จะโรยหน้าด้วยโหระพาทอดกรอบแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คนญี่ปุ่นคนจีนมาเห็นนี่ตกใจ นี่นะครับได้เกี๊ยวซ่าแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีผักแหนมนะครับเป็นแครอทกับแตงนะครับวางคู่กันแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอร่อยอร่อยในวันนี้นะครับเกี๊ยวซ่าไส้กุ้งเขียวหวานนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเมนูสร้างสรรค์นะครับบอกได้เลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆครับกุ้งแช่น้ำปลาครับกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าเราจะไม่เหมือนกุ้งแช่น้ำปลาธรรมดาเพราะว่าอันนี้จะเสิร์ฟเป็นแบบช็อตเลยนะครับขั้นตอนการทำเราจะเอาเนื้อกุ้งนะครับที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมาเสียบกับไม้ปลายแหลมแบบนี้เลยครับนี่เตรียมไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้มาทำในส่วนของตัวน้ำปลากันนะครับเชฟจะเริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะครับกระเทียมใช่ไหมฮะพริกขี้หนูซอยครับกับน้ำปลาก็จะเปลี่ยนนะครับจากเมนูกุ้งแช่น้ำปลาแบบใส่จานแบบนั้นมาเป็นเก๋ขึ้นเป็นเมนูแบบค็อกเทลใช่ครับแบบนี้เลย
ในส่วนของตัวน้ำปลาก็จะมีน้ำปลากับตัวน้ำมะนาวนะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดอันนี้ส่วนตัวนะฮะตามความชอบได้เลยถูกไหมครับแต่ว่าสมุนไพรอย่างเช่นกระเทียมหรือพริกอันนี้ผมคิดว่าต้องมีนะมันจะได้ช่วยดับในเรื่องของกุ้งเข้าไปนะครับแล้วก็เวลาทานก็จะได้แบบสดชื่นนี่อ่ะน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายนะครับโอเคแล้วเอาละครับตอนเสิร์ฟนะครับเราก็เอากุ้งนะครับเสียบลงไปในแก้วเลยแต่อันนี้จริงๆเชฟทำเสร็จปุ๊บต้องรีบกินถูกไหมครับเราไม่สามารถแบบทำแค่ทิ้งไว้ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ได้ถ้าเราจัดงานแบบเป็นอีเวนต์ที่ว่าเราจะเสิร์ฟเนี่ยคือเราก็จะทำที่ต่อที่ก็คือข้างต่อข้างไปต่อข้างเลยเราจะไม่ทำทีเดียวแบบไม่ทำทิ้งไว้เป็นชั่วโมงอะไรไม่ใช่คือเตรียมทุกอย่างพร้อมเป็นพวกภาชนะเอ่ยแล้วก็น้ำยำจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีผักชีนะครับแล้วก็ช่อสะระแหน่นะครับอันนี้แนะนำให้ทานคู่กันให้หมดเลยเพราะเขาจะหอมมากเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาที่แนวใหม่เป็นแบบช็อตเลยนะครับแนะนำนะฮะคุณผู้ชมทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับกุ้งแช่น้ำปลาสูตรเชฟประจวบและเท็ดดี้ครับจากโจทย์วัตถุดิบวันนี้ครับฟู้ดดิกชันเนอรี่ของเราก็คือกุ้งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้น่าจะได้ไอเดียนะครับแล้วก็เทคนิคในการเลือกกุ้งไปทำอาหารกันเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นานากับเท็ดดี้มีเทคนิคการหมักผลไม้ให้ฉ่ำมาบอกค่ะ wow. เป็นสูตรพิเศษของฟุตตามิน่าเลยนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเจ้าผลไม้ที่พวกเราใช้กันเนี่ยนะคะตัวที่หมักน้อยที่สุดเนี่ย30 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมของพวกเราเนี่ยใส่ใจมากๆอย่างวันนี้เนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมดูจริงๆเลยนี่คือเนื้อผลไม้ที่เราใช้จริงในตัวอิงลิชฟูดเค้กของเราหน้าตาสวยขนาดนี้ข้างในก็สวยนะจ๊ะเอาละครับมาครับอันนี้ลูกเกดดำนะครับที่เราบ่มไว้นะครับด้วยลูกเกดเหลืองนะคะอันนี้นะคะเนื้ออินทผลัมเหมือนมาแชร์การสาธิตการทำฟุตเค้กอร่อยๆกันนะครับใช่กล้วยนะคะของเราสับปะรดแห้งนะคะเนี่ยผลไม้แห้งไม่มีอันไหนที่เป็นผลไม้เชื่อมน้ำตาลเยิ้มๆอะไรอย่างไม่มีเลยแคนเบอร์รี่นะคะสีส้มนะคะและสุดท้ายค่ะเชอรี่ค่ะใส่ลงไปจากนั้นชา2ตัวของเรานะคะอันนี้เป็นชาเออร์เกรย์นะคะชาคาโมไมล์ค่ะแล้วเราก็จะเคล้าส่วนผสมของเราแบบนี้หมักเขาไว้นะคะเนี่ยเพื่อให้ตัวผลไม้ของเราดูดซับชาของเราเข้าไปแล้วเราก็จะเอาเจ้าส่วนผสมตรงนี้เนี่ยนะคะไปหมักต่อให้ชาของเราซึมเข้าไปในเนื้อผลไม้ค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเจ้าผลไม้สูตรนี้เนี่ยรสชาติดีมากๆเลย wow. ใช่แล้วล่ะครับหลังจากที่บ่มแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น English Fruit Cake นะครับชิ้นที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นฟรุตเค้กแห่งการผ่อนคลายครับได้สัมผัสถึงกลิ่นหอมๆนะครับแล้วก็เนื้อเค้กฉ่ำๆนะครับ oh. เวลาทานนะครับคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นบางๆนะฮะทานคู่กับเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นเนี่ยก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายสุดๆเลยแหละครับขอเพิ่มนิดนึงที่เท็ดดี้บอกว่าให้หั่นเป็นชิ้นบางๆไม่ใช่ไม่อยากให้คุณกินเยอะนะแต่เจ้าฟรุตเค้กอ่ะเป็นขนมที่เรียกได้ว่ารสชาติเข้มข้นจัดจ้านใช่เวลาทานถ้าอยากให้ฉ่ำมากขึ้นไปอีกนะคุณเอาออกมาแผ่นบางๆเนี่ยเอาเข้าไมโครเวฟสัก10 วินาทีถึง15 วินาทีโอ้โหเนื้อขนมจะอุ่นๆนะมันจะยิ่งฉ่ำเลยเราเชื่อว่าใครที่ได้ชิมขนมของเรานะจะติดใจในรสชาติของฟรุตเค้กที่มีความพิเศษมากๆที่พวกเราทั้งครอบครัวนะใส่ใจเอาไว้กับฟรุตเค้กของเราทั้ง5รสชาติเลยล่ะค่ะ wow. อย่างตัวแรกนะครับคุณผู้ชมฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะคะขายดีมากๆเลยเพราะว่าขายมายาวนานกว่า8 ปีแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับหมักบ่มผลไม้กับเหล้ารัมนะครับแล้วก็เครื่องเทศนะครับซึมเข้าไปในเนื้อฟรุตเค้กเลยนะครับ wow. และอีกตัวที่ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นตัวที่พวกเราผลิตออกมาเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบทานขนมแต่ไม่อยากรับประทานน้ำตาลสายฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติค่ะคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลสายลงไปในนี้เลยความหวานที่ได้จากขนมตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นความหวานจากธรรมชาติค่ะคือน้ำผึ้ง
และน้ำตาลจากอินทผลัมนะคะที่สำคัญตัวนี้คัดสรรผลไม้แห้งแบบพรีเมียมมากๆทั้งแอปริคอททั้งสตรอเบอรี่แห้งโหตัวเนี้ยรักมากๆเลยและอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ขายดีมากๆไม่แพ้กันนะครับก็คือฟรุตเค้กโกลเด้นฟรุตเค้กนะครับหรือว่าฟรุตเค้กสีทองนะครับเป็นฟรุตเค้กที่รวบรวมผลไม้โทนสีเหลืองทองไว้หมดเลยครับแล้วก็นำมาหมักบ่มอย่างดีนะครับจะหอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับแล้วก็รสชาติเปรี้ยวอมหวานกำลังดี wow. ที่สำคัญนะครับสูตรนี้นะครับจะมีซอสผลไม้รวมให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการรสชาติที่จัดจ้านขึ้นเนี่ยเวลาทานก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ป้ายซอสอันนี้เข้าไปอร่อยมากๆครับผมและน้องใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เลยค่ะเพิ่งคลอดออกมาจริงๆเป็นฟรุตเค้กทับทิมค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีให้เลือกทั้งแบบปอนและแบบหั่นชิ้นนะคะสูตรนี้พิเศษตรงที่เราใส่น้ำทับทิมเข้มข้นลงไปหมักบ่มกับผลไม้ของเรานะคะเจ้าน้ำทับทิมเข้มข้นตัวนี้เป็นน้ำทับทิมที่สกัดออกมาไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มด้วยนะสีสวยรสชาติหวานอมเปรี้ยวกำลังดีค่ะขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีนะครับฟรุตเค้กตัวที่หนึ่งนะครับฟรุตเค้กต้นตำรับนะครับอันนี้ขายดีมากว่า8ปีแล้วนะครับ1ก้อนแบบนี้นะครับขนาดประมาณ3ปอนด์850บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับตัวที่2นะครับฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยตัวนี้ราคา 1,500 บาทนะครับตัวต่อมานะครับอันนี้ที่เราบ่มผลไม้ให้ดูเมื่อกี้นะน่ากินมากๆเลยครับตัวผลไม้จะมีหอมกลิ่นชาคาโมมายล์กับชาเออร์เกรย์นะฮะอันนี้ English Fruit Cake นะครับราคา888บาทนะครับแล้วก็อันนี้ครับGolden Fruit Cake นะครับรวบรวมผลไม้สีเหลืองทองพร้อมซอสผลไม้รวมนะครับอันนี้950บาทและตัวน้องใหม่ของเจเจ้ครับนี่นะคะ Fruit Cake ทับทิมค่ะจะเป็นกล่องหรือเป็นกระป๋องนะคะอัน 1,500 บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็น Fruit Cake ตัวไหนถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะทางช่องทางออนไลน์อื่นๆนะคะรวมถึง LINE และ Facebook ค่ะ @yingsakfood หรือสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะที่0922658968ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะและติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆจากครอบครัวของเราได้ทุกช่องทางออนไลน์ Facebook TikTok IG นะคะและอีกหนึ่งช่องทางหากอยากดูรายการของพวกเราเต็มๆเข้า YouTube ก็ได้ค่ะ Channel ของเรายิ่งศักดิ์ฟูทีวีเข้าไปแล้วฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้เรานิดนึงเวลาพวกเราลงคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้เห็นพวกเราก่อนใครๆเลย